อันยองฮาเซโยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องผิงโกเอ็กโอโซลานะคะวันนี้ผิงก็จะพาเพื่อนๆมาทำผมสีสไตล์สาวเกาหลีที่ทำได้ไม่ตกเทรนด์เป็น everyday look ที่สามารถทำได้ง่ายๆทุกวันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูลุคแรกกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับขั้นตอนแรกผิงก็จะใช้เซรั่มบำรุงผมของ Miss Ong Sen นะคะตัวนี้เป็นสูตร Perfect Styling Serum ซึ่งสูตรนี้เนี่ยนอกจากจะช่วยทำให้ผมเราหอมแล้วก็ชุ่มชื้นแล้วนะคะมีสีชมพูก็จะเหมาะกับการใช้ความร้อนก่อนที่เราจะจัดแต่งทรงผมนั่นเองค่ะโดยเริ่มจากช่อแรกผิงก็จะม้วนออกจากกรอบหน้านะคะทั้งสองฝั่งเลยซ้ายขวาซึ่งทรงนี้นะคะเรียกว่าทรง Korean Wave นั่นเองเป็นทรงที่ง่ายมากๆเลยนะคะก็คือม้วนเข้าม้วนออกด้วยโรม้วนผมธรรมดาเลยซึ่งทรงนี้นะคะก็เป็นทรงที่สามารถเข้าได้กับทุกลุคทุกบุคลิกแล้วก็ทุกทรงผมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนผมยาวผมสั้นหรือว่ามีหน้าม้าหรือว่าไม่มีหน้าม้าเนี่ยก็จะทำให้ลุคนะคะดูเป็นผู้หญิงขึ้นนั่นเองซึ่งทรงนี้นะคะก็เป็นทรงกันตายอีกทรงหนึ่งของพิงค์เลยก็ว่าได้เป็นทรงที่สามารถจับใส่พ็อปใส่อะไรติดกิ๊บนู่นนี่หรือว่าเอาไปใช้ในทุกๆวันไปทำงานหรือฟอร์มอลเพื่อนๆสามารถเอาไปปรับใช้กันได้นะคะมาต่อลุคที่2กันดีกว่าค่ะลุคที่2นะคะก็จะมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะก็จะมีหนังยางแล้วก็กิฟต์ดำค่ะส่วนทรงนี้นะคะผิงก็จะเลือกใช้ Miss Ong Sen Perfect Serum Original ค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นสูตร Original ที่ขายดีติดอันดับของ Miss Ong Sen เลยนะคะเรียกว่ารีวิวที่เกาหลีก็เยอะมากๆนะคะที่ไทยก็เยอะมากๆก็จะมอบความชุ่มชื้นให้กับผมที่แห้งเสียมากนะคะด้วยสารสกัดจากน้ำมันธรรมชาติถึง7ชนิดมาเริ่มกันที่มัดครึ่งหัวนะคะจากนั้นนะคะผิงก็จะแบ่งปลายหาง2ช่อแล้วก็บิดม้วนผิงก็จะเอาเปรียที่เราบิดเนี่ยมาม้วนโรบริเวณที่หางผมค่ะแล้วก็ใช้กิ๊บดำนะคะเสียบเก็บบริเวณที่หางผมค่ะซึ่งทรงนี้นะคะก็เป็นทรงหนึ่งที่ฮิตในหมู่สาวคาเฟ่ของเกาหลีมากเลยค่ะสำหรับลุคนี้นะคะเพื่อนๆที่ชอบใส่แอคเซสซอรี่ก็สามารถไปหากิ๊บมาติดหรือว่าเป็นหนังยางรัดโบอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถทำให้ลุคนี้ดูมีอะไรมากขึ้นไปอีกค่ะซึ่งทรงนี้นะคะเป็นทรงสบายๆกึ่งฟอร์มอลกึ่งเอเวอร์เดย์ลุคแล้วก็ทำได้ง่ายมากๆด้วยค่ะสำหรับทรงที่3นะคะผิงก็จะใช้ Miss Ong Sen Perfect Serum Rose Edition ตัวนี้เป็น Special Edition กลิ่นกุหลาบขายดีอันดับ1ของ Miss Ong Sen เช่นกันค่ะเป็นอีกกลิ่นนะคะที่เราไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดเลยตัวนี้เนี่ยนอกจากจะให้กลิ่นหอมติดทนยาวนานแล้วนะคะยังมีส่วนผสมของ Argan Oil แล้วก็นมผึ้งที่ช่วยบำรุงผมที่แห้งเสียอีกด้วยค่ะผิงก็จะเริ่มจากแบ่งกลางผมจากนั้นก็ถักเปียข้างหน้า2เส้นนะคะออกมาแบบนี้แล้วก็รวบครึ่งหัวค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะกลับผมให้เป็นรูปทรงแบบนี้นะคะง่ายๆมากเลยแค่นี้ก็จะได้ลุคทรงฮาล์ฟบันแบบสวยๆง่ายๆดูธรรมชาติแล้วนะคะก็เป็นอีกทรงที่ผิงแนะนำสำหรับสาวๆที่รำคาญผมที่จะมาปลกข้างหน้านะคะก็รวบขึ้นเป็นฮาล์ฟบันสวยๆง่ายๆแบบนี้ได้เลยค่ะมาถึงลุคทรงสุดท้ายกันค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่มีปัญหาผมเล็กแห้งเสียนะคะว่าอยากจะใช้ออยล์แล้วไม่หนักผมเนี่ยพิงแนะนำไม่ใช้เซรั่มบำรุงผม Miss Ong Sen สูตร Perfect Serum Coco Water ค่ะสูตรนี้เนี่ยนอกจากจะมีส่วนผสมของน้ำมันธรรมชาติ7ชนิดแล้วยังมีน้ำมันมะพร้าวเพิ่มถึง200เท่าด้วยนะคะเหมาะกับคนที่ไม่ชอบความเหนอะหนาของเส้นผมค่ะแถมกลิ่นก็หอมสดชื่น Tropical ดอกไม้สุดๆเลยค่ะสำหรับทรงที่4นะคะพิงก็จะเริ่มจากถักเปียก้างปลาค่ะแต่ว่าจะเก็บเปียเฉพาะด้านหน้าเท่านั้นนะคะจากนั้นก็ถักลงมาเป็นเปียก้างปลาปกติเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะผิงก็จะดึงจับช่อของทรงเปียของเรานะคะให้ดูยุ่งๆนิดนึงให้ดูเป็นเมสซี่แฮนด์นิดนึงนะคะเพราะว่าทรงนี้เนี่ยเราจะครีเอทมาเพื่อสำหรับสาวๆที่รู้สึกว่าเอ้ยวันปลายสัปดาห์แล้วผมไม่พร้อมผมมันหรือว่าผมยุ่งผมสากเกินไปนะคะสามารถทำทรงนี้แก้ขัดและแถมยังดูน่ารักเซ็กซี่อีกด้วยค่ะเพื่อนๆก็สามารถเติมแอคเซสซอรี่อย่างเช่นกิ๊บติดผม
มลิปบิ้นเอามาถักเปียร์ได้ด้วยลูกนี้ก็จะดูสดใสแล้วก็ดูต่างจากเปียร์ธรรมดาขึ้นเยอะเลยล่ะค่ะก็สำหรับตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถนำไปใช้เป็น everyday look หรือว่าเป็น vacation look ก็ได้นะคะก็ดูน่ารักสดใสไปอีกแบบค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมด4ลุค4สไตล์ทรงผมเกาหลีที่ทั้งง่ายแล้วก็น่ารักทำตามกันได้ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผิงด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย